สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับผมทํา2รอบให้พิเศษนะครับซึ่งข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับช่วงค่ําตอนนี้นะครับสี่ทุ่มกว่าเนี่ยก็มีข่าวเปลี่ยนแปลงแบบน่าตื่นเต้นนะครับวันนี้ผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาอีกรอบนะครับแล้วก็อัปเดตข่าวให้นะครับข่าวใหญ่ในช่วง4ี่ทุ่มนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของพอพกบากับสโมสรยูเวนตุสนะครับ และผมเองเนี่ยก็พอจะทราบสาเหตุแล้วนะครับว่าทําไมนักเตะของสมโมสรยูเวนตุสในตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นเลยเลยนะครับจากสาเหตุอะไรทําไมเอเดนเโอเนี่ยถึงไม่ยอมกลับไปซ้อมนะครับเขาไม่พอใจอะไรนะครับวันนี้มีคําตอบของข่าวซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาจจะส่งผลต่อคิซิโนโรโนโดด้วยเช่นกันนะครับส่วนยักษ์ใหญ่อย,อย่างสมโมสรบา,าร์เซโลนาเรียลมาดริดในวันนี้นะครับรวมถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย ก็สนใจนักเตะของบายเมนิกอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลในค่ำคืนนี้นะครับสนใจใครนะครับซึ่งเป็นนักเตะของสโมสรเลดบูซาบุกนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันนะครับแบบพิเศษช่วงสี่ทุ่มนะครับข่าวที่1นนะครับผมก็เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสโมสรบอยเมนิกนะครับเรื่องราวของคิงซี่โคลแมนนะครับ ก็เป็นนักเตะของสโมสรบาร์เยมินิกนะครับก็ได้รับความสนใจจากสโมสรบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดรวมถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับก็จริงๆแล้วนะครับคิงซี่โคแมนเนี่ยอาจจะต้องมีคู่แข่งในการที่บาร์ยมินิกเนี่ยจะดึงเลรอยซานีมาร่วมทีมนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยพอสโมสรบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดนะครับรวมถึงแมนซิตี้เนี่ยสนใจคิงซี่โคแมนเนี่ยมีค่าตัวในการฉีกสัญญาเท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือ 52.6ล้านปอนด์นะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะในราคาที่ถูกมากนะครับถ้าจะฉีกสัญญาเนี่ยคิงซี่โคแมนนะครับเป็นนักเตะหลักของาบยมินิกนะครับแล้วก็อายุแค่23ปีแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่ายักษ์ใหญ่จะฉีกสัญญาคิงซี่โคแมนของาบยมินิกได้หรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอพอกบานะครับเป็นประเด็นข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับก็พอจะทราบมาบ้างแล้วนะครับว่า สโมสรยูเวนตุสนะครับได้แจ้งไปยังพอพกบานะครับหลังจากที่มีการท้บทามเกิดขึ้นนะครับว่าตามรายงานจากแคลรี่ไดดีโตลิโนนะครับได้พูดถึงนะครับวันนี้ค่าจ้างของพอพกบาวันนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นกับยูเวนตุสล่ะจากสถานการณ์ของโควิดนะครับทำให้ไรายได้ของสโมสรยูเวนตุสเนี่ยลดลงไปนะครับยูเวนตุสกำลังปรับค่าเหนื่อยของ นักเตะทุกคนในสโมสรอ,อยู่นะครับซึ่งมีนักเตะหลายๆคนเนี่ยไม่พอใจมากโดยเฉพาะเอริสราบิโอนั่นเองนะครับตามรายงานนะครับว่าถ้ายูเวนตุสเซ็นสัญญากับพอพอกบาลค,ครับจะจ่ายค่าเหนื่อยไม่เกิน100,000 150,000 1,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับถือว่าไรายได้เนี่ยน้อยกว่าตอนอยู่แมนยูมากๆนะครับตอนนี้เขาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยรับ290,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ ถ้าไปอยู่กับยูวนตุสรับแค่แสนห0 0หมื่ปอนต์ต่อสัปดาห์แบบนี้จะไปทําไมชัดเจนตามนี้นะครับฉะนั้นเรื่องราวของพอกบากับยูวนตุสในตอนนี้เนี่ยก็มาแล้วรับค่าเหนื่อยลงน้อยกว่าเดิม50%รับได้หรือเปล่าชัดเจนตามนี้นะครับดูแล้วพอกบาไม่น่าได้ย้ายนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาริเรียมปานนิชนะครับที่มีข่าวว่าจะไปอยู่กับสโมสรบาร์เซโลนานะครับในตอนนี้เองเนี่ย การเจรจาของทั้งสองสมโมสรนะครับยังไม่จบนะครับเพราะว่า,าสมโมสรยูเวนตุสเนี่ยต้องการอาตูในการเสริมทัพนะครับซึ่งบาร์เซโลนาไม่อยากจะขายอาตูให้นะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยปันนิตเองเนี่ยใจนี่ไปอยู่ที่บาร์เซโลนาแล้วนะครับแต่สมโมสรทั้ง2ยังตกลงกันไม่ได้นะครับก็อัปเดตเรื่องราวของปันนิตให้ฟังนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของอโดบินิกโดบินิกอะไรนะโดบอนิก โซบอสไลโอ้โห so oh, ก็จะอ่านได้ถูกแนละ้วโดมินิกโซบอสไลนะครับก็เป็นนักเตะของสโมสรเลบูซาโบะนะครับวันนี้นะครับสโมสรลาซิโอและสโมสรลิเวอร์พูลนะครับสองทีมเนี่ยเป็นคู่แข่งกันนะครับที่อยากจะเซ็นสัญญากับโซคอสไลนะครับก็วันนี้เองเนี่ยก็ต้องรอดูกันเนาะอาร์เซนอลอีกทีมหนึ่งนะครับว่าจะยื่นข้อเสนอ,อาตามรายงานจากเกาโชเมคาโตในวันนี้นะครับว่าลาซิโอเนี่ยพร้อมที่จะ ทุ่มเงินนะครับในสื่อนี้ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นเงินเท่าไรนะครับเดี๋ยวก็รอดูกันนะครับเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวจะนําเสนออีกครั้งนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอเดียนราบิโอนะครับเผยสาเหตุแล้วนะครับว่าทําไมเอเดียนราบิโอเนี่ยถึงไม่พอใจสโมสรนะครับเพราะในเวลานี้นะครับตามรายงานจากลาสตาปานะครับเอเดียนราบิโอนะครับได้พูดถึงนะครับว่าเขาไม่พอใจ ในเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับซึ่งสโมสรยูเวนตุสตอนนี้เองเนี่ยกำลังปรับลดค่าเหนื่อยของนักเตะของสโมทั้งสโมสรนะครับซึ่งอันนี้อาจจะส่งผลต่อคิซิโนโรนด o ด้วยเช่นกรรันซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเอเดรีบิโอนะครับไม่แฮปปี้มากๆเลยกับการถูกตัดเงินในตอนนี้นะครับมันเหมือนกับเป็นการผิดสัญญาอะไรประมาณนี้นะครับก็ตามตามนี้นะครับเดี๋ยวมันจะจบยังไงก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอล์นซันโชกันนะครับคำถามเดิมครับว่าจอล์นซันโชนะครับทีมไหนจะได้ตัวไปนะครับในสื่อต่างประเทศนะครับตามรายงานจากนะครับเบนเบนมี่ชิลฮิลนะครับซึ่งเป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ในเยอรมันนะครับก็ได้มีการพูดถึงนะครับว่าถ้าจอล์นซันโชนะครับจะไปร่วมทีมนะครับจะย้ายทีมเนี่ย ทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคือเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวซานโชไปนะครับส่วนเต็ง2เป็นเรอวมดริตนะครับเต็ง3เป็นเชลซีและลิเวอร์พูลตามลําดับนะครับก็ถือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีโอกาสดีที่สุดในการเซ็นสัญญากับจอร์ดนซานโชนะครับ เรามาต่อเรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับเรื่องราวของทิโมวร์เนอร์กับเชลซีเนี่ยกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับก็หลังจากที่ลิเวอร์พูลเนี่ยตกเป็นข่าวเป็นเต็งหนึ่งนะครับที่จะคว้าตัวไปวันนี้แฟงลามพาดนะครับตามรายงานจากไนตี้มินิครับได้พูดถึงนะครับว่าดูเหมือนว่านะครับแฟงลามพาดจะทําจะมีการเจรจากับตัวแทนของทีโมวร์เนอร์อีกครั้งนะครับก็โอ้สนุกดีเนาะดีของทิโมวร์เนอร์นะครับก็ตามนี้นะครับ เรื่องราวของคินเนย์เอ็มพะเป้นะครับกับสโมสรเรอัลมาดริดในวันนี้นะครับรวมถึงลิเวอร์พูลด้วยเนี่ยเอ็มพะเป้นะครับได้ตกเป็นข่าวนะครับว่าหลังจากที่เจ้าตัวนะครับทราบว่าสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการดึงตัวไปร่วมทีมนะครับภายใต้การคุมทีมของเจอร์กนคอปนะครับเอ็มพะเป้นะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเขายินดีมากจริงๆกับเลกิปสปอร์ตนะครับผมรู้สึกตับปื้ม ที่สโมสรลิเวอร์พูลนเนี่ยต้องการตัวผมนะครับแต่เอ็มบัปเป้นี่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรมากมายนักนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยต้องให้เกียรติกับสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยเช่นกันนะครับสัญญาของเอ็มบัปเป้เหลือ2ปีนะครับแล้วก็สถานการณ์ของซิดินซีดานนะครับยังคงต้องการดึงเอ็มบัปเป้ไปร่วมทีมเช่นกันนะครับก็รอดูนะครับสถานการณ์การยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับข่าวล่าสุดก็คือมาริดต,ต้องดึงเอ็มบัปเป้ในปีหน้านะครับเพื่อใช้ เพื่อให้สัญญาเอ็มเป้เหลือปีเดียวมันจะเป็นการต่อรองที่แบบว่าได้ง่ายกว่าปัจจุบันนะครับสปีเหลือปีเดียวเนี่ยมันง่ายกว่านี้นะครับก็ตามนี้นะครับแค่เอ็มเป้เนี่ยปื้มที่ลิเวอร์พูลสนใจให้สัมภาษณ์ไว้นะครับชัดเจนตามนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของคิเรเอ็มเป้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเนย์มาร์กันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของเนย์มาร์เนี่ยก็ น่าสนใจนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับว่าเนมานะครับให้สัมภาษณ์กับสปอร์ตนะครับว่าตัวเขาเองนะครับได้รับสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรได้รับนะครับจากสโมสรปารีสแซงแมงแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ตัดสินใจในการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับปารีสเพราะผมรอสัญญาที่จะยื่นข้อเสนอมาจากบาร์เซโลน่านั่นเองนะครับคือสถนานการณ์ของเนมานะครับในตอนนี้เองเนี่ยเขามีสัญญาเหลืออีก2ปีเหมือนกัน หมดในปี2565นะครับแล้วก็ต้องการกลับไปอยู่กับบาร์เซโลนาตามที่เราทราบกันดีนะครับวันนี้ปารีสยื่นมาแล้วนะแต่เขายังไม่เซ็นสัญญาฉบับใหม่รอจนกว่าบาร์เซโลนาจะยื่นข้อเสนอมาให้นะครับเรามาต่อกันที่โปรเจกต์ใหญ่นะครับของจอร์ดาต้านะครับโลบาปต้านี่ก็เป็นอดีตประธานสโมสรบาร์เซโลนานั่นเองนะครับวันนี้นะครับการชิงตําแหน่งประธานสโมสรนะครับกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับ สถานการณ์ของลาปอต้าในตอนนี้เองเนี่ยเขาชูโปรเจกต์ใหญ่นะครับถ้าเขาได้เป็นประธานสโมสรบาร์เซโลนาเขาจะดึงเป๊ปกาเดล่ากลับมาคุมทีมพร้อมดึงซูเปอร์สตาร์ทั่วโลกกลับมาร่วมบาร์เซโลนาอีกครั้งนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับว่าลาปอต้าวัย49ปีนะครับต้องการาไม่ใช่ครับขออภัยครับคือลาปอต้าเนี่ยต้องการดึงเป๊ปกาเดล่านะครับวัย49ปีเนี่ย มาเป็นผู้จัดการทีมของสโมสรบาร์เซโลนาอีกครั้งนะครับแล้วก็เจ้าตัวฝันนะครับว่าต้องการดึงเปปแล้วต้องการดึงนักเตะระดับโลกมาสู่บาร์เซโลนาเพื่อให้บาร์เซโลนากลับมายิ่งใหญ่กว่ากับอีกครั้งอะไรประมาณนี้นะครับตัวของลาปาต้าเองเนี่ยลงลงรับสมัครอ่ะก็แพ้นะครับแพ้ประธานคนปัจจุบันนะครับก็รอบนี้เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าโปรเจกต์ของลาปาต้าเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับของ แฟนบาร์เซโลนาหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอีวานเลกิติชกันในวันนี้นะครับว่าสโมสรบาร์เซโลนานะครับกำลังพยายามที่จะขายนะครับนักเตะของบาร์เซโลนาหลายๆคนนะครับรวมถึงอีวานเลกิติชตามที่เราทราบข่าวกันนะครับสโมยุมติตี้นะครับอาตู 2, อองตวนกิสมันนะครับคือนักเตะที่เหมือนกับว่าไม่ต้องการย้ายออกจากสโมสรบาร์เซโลนานะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ของบาร์เซโลนาเนี่ย ต้องการที่จะขายนักเตะที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็นั่นก็หมายความว่ามันมันสวนทางกันนะครับต้องรอดูกันนะครับว่าจะจบยังไงอะ่ะลาคิติชเองเนี่ยมีความสุขกับบาร์เซโลนาเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับรวมถึงอุมติตี้รวมถึงกิสมันรวมถึงอาตูเนี่ยนักเตะหลักๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ต้องดูสถานการณ์ของบาร์เซโลนาด้วยว่าจะทํายังไงต่อเมื่อนักเตะไม่อยากย้ายทีมแต่บาร์เซโลนาจะขายเขานะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันต่อนะครับแต่เป็นเรื่องราวของมาร์คคูลูบูล่านะครับจริงๆแล้วนะครับมาร์คคูลูบูล่าเนี่ยเป็นตำแหน่งเป็นนักเตะของสโมสรเกตาเฟ่เล่นตำแหน่งกองหลังนะครับวันนี้นะครับสโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยต้องการที่จะสับเปลี่ยนนะครับแลกกับจูเนียร์ฟิโปจูเนียร์ฟิโปนี่เป็นนักเตะของบาร์เซโลนานะครับสองสโมสรเนี่ยเกตาเฟ่เนี่ยอาจจะมีข้อเสนอในการแลกตัวกันนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าดีลนี้ จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอินเตอร์มิลานกันบ้างนะครับวันนี้เรื่องราวของลาติโลบัติเนสเนี่ยผมขออนุญาตพ,พูดรวบไปเลยนะครับว่าสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับปฏิเสธดีลแรกที่ข้อเสนอแรกเลยที่สโมสรบารเซโลน่านะครับจะเสนอเงินก้อนนึงนะครับบวกกับอีก2นักเตะนะครับก็คือเนลสันเซมาโดและอัลโตโรวิลดาวนะครับบวกเงินด้วยนะครับ ดีลนี้เนี่ยถูกปฏิเสธไปเรียบร้อยนะครับเพราะอะไรเพราะตามรายงานจากนักข่าวที่ชื่อว่านิโคลโลซาชีล่านะครับว่าบาร์เซโลนาเนี่ยยื่นข้อเสนอแค่70ล้านยูโรหรือบวกหรือประมาณนะครับ61.4ล้านปอนด์บวกอัโลโตวิราวกับนิวสันเซมาโดนะครับ2 2บวกกับเงินนะครับปรากฏว่านะครับสโมสสออินเตอร์มิลาน ปฏิเสธดีลวนี้ไปนะครับเพราะว่าอิตอร์มิลานต้องการเงินสดนะครับ111ล้านยูโรหรือประมาณ97.3ล้านปอนด์นั่นเองนะครับไม่เอาพว่วงไม่เอาบวกเงินต้องการเงินสดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยข้อเสนอนี้ไม่ตรงกันมีผลยังไงบ้างนะครับทำให้การเจรจาของอินเตอร์มิลานกับบาเซนอานยหยุดชะงักไปนะครับอีกหนึ่งเงื่อนไขที่คุยกันไม่ตรงนะครับก็คือเรื่องของส่วนส่วนต่างเงินนะ่ะส่วนต่างเงิน จำนวน10ล้านยูโรหรือประมาณ8.76ล้านปอนด์ต่อฤดูกาลไอ้ตรงส่วนนี้เป็นส่วนของค่าเหนื่อยของลาติโรนะครับส่วนของไอ้พวกผลประโยชน์ต่างๆนี่ผมไม่รู้รายละเอียดของเขาแต่ผมรู้แค่ว่าไอ้ตัวเงินสําหรับค่าเหนื่อยของลาติโรเนี่ย10ล้านยูโรต่อปีอะสมอาเจ้าตัวเองนะครับไม่โอเคถือว่าน้อยเกินไปโอ้โจเจอสองปัญหาใหญ่เลยบาเซโลน่านะครับฉะนั้นดีลของลาติโรมาร์ติเนสกับบาเซโลน่า ยังไม่ประสบความสําเร็จในการเจรจาในวันนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรยูเวนตุสกันนะครับวันนี้นะครับยูเวนตุสนะครับเตรียมยื่นไม้เด็ดนะครับในการเสนอนะครับเอเดนลาบิโอนะครับแลกตัวกับพอพอกบาไปเลยนะครับมันเทียบกันได้เหรอนะครับผมยังี่ยคราวนี้ก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับตามรายงานจากเบรเชอร์นะครับได้พูดถึงนะครับว่าเอเดนลาบิโอนะครับไม่กลับมาซ้อมกับยูเวนตุสแล้วนะครับยูเวนตุสต้องการที่จะ แลกตัวกับตัวของพอพอกบาไปเลยนะครับรวมถึงค่วงอลอนเลมซี่ให้อีกหนึ่งคนนะครับดูเหมือนว่านะครับดิวอย่างนี้นี่มันอาจจะสมเหตุสมผลแต่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้ยากสำหรับดิวนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอพอกบากันนะครับเริ่มเข้าข่าวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับเรื่องราวของพอพอกบาในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตพูดรวมๆไปเลยนะครับว่า,าสโมสรเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของ พ็อกบากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอาแบบสรุปเลยเนาะว่าแมนยูจะไม่ขายพ็อกบาให้กับสโมสรไหนนะครับผมนำเสนอไปแล้วนะครับส่วนอ so ุเรกุนาโซชาให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับว่ากำลังเตรียมนะครับกำลังเตรียมทีมที่จะให้พ็อกบาเนี่ยกลับมาเล่นคู่บูโนอีกครั้งตามสื่อนะครับส่วนเรื่องราวของสโมสรเรอลมลิตยูวนตุส าลิสเซนแยแมงนะครับรวมถึงอสมสรออื่นที่ยื่นข้อเสนอสนใจพอกบามาตอนนี้สมสรจะไม่ขายพอกบานะครับตอนนี้จ้ำตั้งหลายรอบแล้วเนาะก็ตามนี้นะครับนำเสนอตามข่าวไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแอนเจลโกเมสกันนะครับเรื่องราวของสัญญาใหม่กับสมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ตามในงานนะครับว่าสมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้จนถึงเวลานี้นะครับ สัญญาฉบับใหม่นะครับของอันเจโกเมสยังไม่ได้รับจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนั่นก็หมายความว่าอาจจะมีโอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเสียอันเจโกเมสไปนะครับก็รอสัญญาฉบับใหม่อย่างเป็นทางการนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแจ็คกิลิสกันในวันนี้นะครับก็ แจ็คเองเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับก็ออกมาใบ้หลายครั้งแล้วนะครับว่าเขาต้องการย้ายมาอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเชื่อว่าเชื่อว่านะครับแฟนแอสตันวิลล่าหลายๆคนเนี่ยได้ทําใจล่วงหน้าไว้แล้วนะครับว่าแจ็คจะต้องมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนนะครับด้วยเป็นด้วยความชอบส่วนตัวและนักเตะอยากย้ายมานะครับทีนี้ประเด็นของข่าวเนี่ยค่าตัวที่นําเสนอไปล่าสุดนะครับเงินอยู่ที่ประมาณ50ถึง70ล้านปอนด์นะครับตามรายงานจาก The Express ในวันนี้นะครับว่า การเซ็นสัญญาของแจ็คกิลิสนะครับจะไม่เกี่ยวข้องกับพอพอกบาในการย้ายทีมก็คือจะไม่มีการรอการย้ายทีมของพอกบาเซ็นแจ็คมาเลยตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่นะครับแต่สโมสรคู่แข่งก็คือเวสบอริดอันเบียนนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับได้มีการพูดถึงอาร์เตมรายิสนะครับอาร์เตมรายยิสนี่ครับเป็น นักเตะกองกลางของสโมสรเบซิตัสครับเล่นสวมเสื้อหมายเลข22เล่นตำแหน่งกองกลางอายุ28ปีนะครับมิดฟิลด์คนนี้นะครับก็ได้รับความสนใจจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเวสต์บอมบิตอันเบียรนะครับส่วนสโมสรอ,อื่นที่สนใจก็มีฟิออรเรนตีน่าโลมาอินเตอร์มิลานและก็โตลิโน่นะครับส่วนค่าตัวในการย้ายทีมนะครับไม่เปิดเผยในตอนนี้แต่สัญญาใกล้จะหมดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ แกลลี่นีวิวกันนะครับวันนี้แกลลี่นีวิวเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับ s k y Sport เจ้าเดิมนะครับว่าการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะทุ่มเงินในการเซ็นสัญญาถาวรกับอิกาโลในราคา20ล้านปอนด์นั้นเนี่ยตัวของแกลลี่นีวิวนะครับไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับว่าตัวของสโมส,เสรเซี่ยงไฮ้ซินหัวท้นสังกัดเนี่ยต้องการเงิน20ล้านปอนด์ถ้าคุณจะเซ็นอิกาโลไว้30ปีแบบถาวรน,นะนีวิวเตือนเลยนะครับว่า คุณแน่ใจนะว่าคุณจะเซ็นกับอิกาโลจริงนะครับเงินจํานวน20ล้านปอนด์สามารถเซ็นกับกองหน้าคนอื่นๆที่อายุน้อยกว่านี้ได้แบบสบายนะครับก็เป็นข้อคิดให้โซชาคิดสําหรับแกรี่เนวิลในวันนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกหนึ่งดีลนะครับแต่เป็นนักเตะที่ชื่อว่าเชียโกอามาดานะครับอามาดาคือใครนะครับผมนสั้ๆว่าอามาดาแล้วกันนะครับ เป็นนักเตะของสโมสรเบลสตาฟิลนะครับซึ่งเป็นหลีกในเจติน้านั่นแหละนะครับหลีกที่ชื่อว่าอาพรามีราดิวชันนะครับสวมเสื้อหมายเลขยี่สเล่นตำแหน่งกองหน้าให้กับสโมสรเบลสตาฟิลนะครับอายุ19ปีสูง171เซนติเมตรนะครับหนัก62กิโลกรัมนะครับคือเอาง่ายๆเลยเด็กคนนี้นะครับคือแมวมองอะ่ะแมวมองของแมนยูเนี่ยมีทั่วโลกนะครับเขานำเสนอเลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะเป็นกองหน้าชั้นยอดในอนาคตนะครับ มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่นะครับเอเมดานะครับอยู่ที่ประมาณ16ล้านปอนด์นะครับก็ตามนี้นะครับรอความเคลื่อนไหวของแมนยูอีกครั้งนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้นะครับกับ เนลสันเซมาโดของบาร์เซโลน่านะครับก็ตามรายงานจากสปอร์ตในวันนี้นะครับกาดิลล่าต้องการเสริมทัพเซมาโดวัย26ปีนะครับแต่ข้อเสนอของทั้ง2ทีมยังไม่มีความชัดเจนนะครับและเซมาโดเองเนี่ยกำลังเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแลกตัวลาติโนปาตินเนสนะครับก็ที่ผมนำเสนอไปเมื่อกี้นี่แหละนะครับแต่คราวนี้กลายเป็นสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป๊ปจะดึงเซมาโดมาร่วมทีมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮาเซมเอว อาอัวนะครับฮาเซมอาอัววันนี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจจากสมโมสรลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับในราคาประมาณ50ล้านยูโรผมทําสรุปข่าวลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับวันนี้นะครับกลายเป็นสมโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกหนึ่งทีมนะครับที่รียงจะยื่นข้อเสนอให้ซิตี้เซ็นสัญญากับอาอัวนะครับเพราะว่าเป๊ปกาดิล่าเคยบอกแล้วเขาสนใจอาอัวจริงๆนะครับค่าตัวเน็ตๆนะครับอยู่ที่ประมาณ43ล้านปอนด์หรือประมาณ50ล้านยูโรตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันบ้างนะครับวันนี้เรื่องราวของอาร์เซนอลเป็นเรื่องราวของเมซุตโอซิลนะครับเมซุตโอซิลนะครับก็ในวันนี้นะครับได้ยืนยันชัดเจนนะครับหลังจากที่ตกเป็นข่าวว่าจะย้ายทีมน,นะครับเ,เจ้าตัวนะครับได้สัมภาษณ์กับ B ีอ s p o ปอนะครับว่าสัญญาของผมเหลือกับอาร์เซนอลหปีผมจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรผมยังคงเล่นให้กับสโมสรอาร์เซนอลจนครบสัญญา ปัจจุบันนี้นะครับเมซุตโอซิลอายุ32ปีแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นช่วงท้ายๆกับการค้าแข่งในอาชีพของเขานะครับก็ดูการน,น,นี้นะครับเพราะว่าสโมสรเฟนราเช่สนใจโอซิลอยู่เหมือนกันแต่เจ้าตัวยืนยันนะครับว่าจะไม่ย้ายไปไหนจากอาร์เซนอลนะครับส่วนสีตี้ของเขานะครับโอซิลยิงไปแล้ว44ประตูจากการลงสนามทั้งหมดให้กับอาร์เซนอล254นัดนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันต่อนะครับเรื่องราวของดนนี่เซบยอสครับอาร์เซนอลนะครับเปิดเผยแล้วนะครับว่าจะไม่เซ็นสัญญาถาวรกับดนนี่เซบยอสครับเนื่องจากตอนนี้เจ้าตัวเองนะครับก็เคยให้สัมภาษณ์ไปรอบหนึ่งนะครับว่าจะกลับไปอยู่กับสโมสรเรียมาดริดนะครับทีนี้กลับไปประเด็นมันอยู่ที่ว่าซีลันจะขายเซบยอสด้วยชัดเจนตามนี้นะครับอาร์เซนอลไม่เซ็นถาวรนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ บูคาโยสาก้านะครับล่าสุดในวันนี้นะครับอาร์เซนอลพยายามที่จะต่อสัญญากับซา้าให้ได้นะครับเพราะว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็บอิเซียดอตมูนเนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับซา้าฟรีฟรีชัดเจนตามนี้นะครับดินกันเต็มที่สำหรับสัญญาของซาานะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของตองกี้แอนเดเล่กับสโมสรสเปอร์นะครับหลังจากที่เป็นประเด็นนะครับการไม่เข้าใจการระหว่างมูรินโญนะครับล่าสุดนะครับสเปอร์ประกาศชัดเจนนะครับว่าจะไม่ขายตองกี้แอนเดอเล่ออกไปในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของริยาสมาเลสกับสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับอย่าเพิ่งตกใจว่าลิเวอร์พูลจะไปเซ็นกับมาเลสในวันนี้นะครับ เป็นเรื่องราวในอดีตนะครับเรื่องราวของการย้ายทีมในปี2559นะครับที่มาเลสย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้มาอยู่กับแมนเชสเตีรนะครับตามรายงานจากสปอร์ตนะครับว่ามาเลสครับได้ให้สัมภาษณ์กับสปอร์ตนะครับว่าก่อนที่ผมจะเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับลิเวอร์พูลเคยติดต่อมาหาผมเหมือนกันนะครับแต่ท้ายที่สุดนะครับเขา,าคือเขามีโมเมนต์ซาลาแล้วอ่ะเขาเลยเป็นเหตุผลที่ ไม่เซ็นกับลิัส์มาเลสนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้านะครับแต่ไม่ใช่ทีมโมเวอร์เนอร์นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลนะครับก็สนใจนะครับว่าคาร์ลอสเวนิสูสครับกองหน้าของสโมสรเบนฟิก้านะครับก็จริงๆแล้วนะครับ สนใจนทั้ง2ทีมเนี่ยสนใจมานานแล้วนะครับสำหรับคาร์ลอสนะครับเวเนซิอุสเนี่ยแต่ว่าเจอค่าฉีกสัญญาไปนะครับต้องเดินทางกลับบ้านโดยด่วนนะครับ100ล้านยูโรหรือประมาณ87.7ล้านปอนด์นะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับแพงขนาดนี้ไม่ต้องไปเซ็นฟังหูไม้หูสำหรับข่าวนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของทิโมเวอร์เนอร์นะครับผมอัปเดตให้ข่าวลิเวอร์พูลไปรอบนึงนะครับเรื่องราวของผู้ในการของไลซิกนะครับก็คือลาฟเฟนิกนะครับยืนยันนะครับว่าสโมสรมีแนวความคิดที่จะขายทิโมเวอร์เนอร์ให้กับลิเวอร์พูลชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอนักเตะของสโมสรการตาสลายนะครับที่ชื่อว่าคริสเตียนลูยินดาม่านะครับ คิเซียนลูยินมันดาม่าเนี่ยเป็นนักเตะต,ตำแหน่งกองหลังของกาตาสลายนะครับสวมเสื้อหมายเลข27นะครับเล่นตำแหน่งกองหลังสูง191เซนติเมตรหนัก91กิโลกรัมนะครับปัจจุบันอายุ26ปีนะครับวันนี้เนี่ยเจ้าตัวนะครับก็ได้รับความสนใจจากสโมสรแอสตันวิลล่านะครับค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่11ล้านปอนด์นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับเรื่องราวของเชลซีเนี่ยเป็นประเด็นที่ผมเกิดนําไปนะครับเชลซี Chelsea สนใจเซ็นสัญญากับเดสมอร์เทนโดยการติดต่อโดยตรงจากแฟงแลมพาร์ดก็จะมีการเซ็นสัญญาแบบฟรีฟรนะครับรอออฟฟิเชียลอย่าเป็นทางการจากเชลซีดีกว่านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวประเด็นที่ผมเกิดนําไปนะครับเรื่องราวของโจนาซานโชกับการเจรจารอบสุดท้ายของเชลซีนะครับ เชลซีนะครับเป็นสโมสรที่ตั้งใจเซ็นสัญญากับซานโชมากๆนะครับยังคงเจรจาตามรายงานจากฟุตบอลลอนดอนนะครับได้พูดถึงนะครับว่าซานโชเองเนี่ยเชลซี Chelsea เสนอเงนเินเกิน100ล้านปอนด์ให้ดอทมูลพิจารณาไนปแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการเจรจารายเดียดส่วนตัวเนี่ยก็เป็นที่น่าพอใจนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่ซานโชกับเชลซีเนี่ยมีการเจรจาเนี่ยจริงแต่ซานโชยังไม่ได้เลือกนะครับว่าจะย้ายมาอยู่กับเชลซีจริงหรือไม่ ผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าซานโช่เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับว่าเขาตั้งใจมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าเชลซีนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมลฟิสเดปายกันนะครับวันนี้นะครับกลายเป็นสโมสรเชลซีอาร์ซนอลสเปอร์นะครับสนใจที่เซ็นสัญญากับเมลฟิสเดปายนะครับทีนี้ก็มาดูสัญญากันนะครับสัญญานี่ก็เหลืออีกกี่ปีเนี่ยหนึ่งสองสองปีนะครับสองปีอย่างน้อยนะครับแล้วก็ ไม่ไม่มีการเปริดเผยค่าตัวนะครับว่าจะย้ายด้วยเงินเท่าไหร่นะครับก็รอความชัดเจนอีกครั้งนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมูซาเดเมเล่นะครับกองหน้าของโอลิมปิกลียงนะครับวันนี้เชลซีตกเป็นข่าวนะครับว่าจะเสริมทัพกองหน้ารายนี้นะครับก็ลียงเนี่ยจะขาย2ละอ่ามูซาเด e เมเล่กับฮาเซมอาอูนะครับอาอูก็เป็นข่าวกับลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ส่วน มูซาเดเมเล่เนี่ยเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้เชลซีเป็นคู่แข่งของแมนอยู่แล้วนะครับสัญญาของมูซาเดเมเล่เหลือกัลรยง3ปีนะครับแต่จะขายแน่นะครับสำหรับนักเตะคนนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิลเลียนกันนะครับวันนี้เชลซีต้องการให้วิลเลียนนะครับเอ้ยไม่ใช่วิลเลียนต้องการให้เชลซีเนี่ยจะเอาอยัางไงว่ามาจะต่อหรือไม่ต่อนะครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยพร้อมที่จะรับข้อเสนอของทุกทีมแล้วเขายังให้เกียรติเชลซีอยู่นะครับก็ ตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็อาจจะเป็นต้องจำเป็นต้องฟังหูไว้หูนะครับว่าสโมสริวคาสเซนยูนเต็ดนะครับคาดหวังนะครับว่าจะได้มีโอกาสเซ็นสัญญากับแกเดตเบลนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับการที่ได้ประธานสโมสรคนใหม่ที่มีความร่ํารวยอ่ะสามารถเซ็นสัญญากับนักเตะได้แต่ในเวลานี้เองเนี่ยการเปิดตัวโค้ชคนใหม่ยังไม่ชัดเจนนะครับคือล่าสุดในตอนนี้เองเนี่ย ต้องรอดูกันนะครับว่าถ้าเกิดแต่งตั้งโปอชิโน้จริงๆอะ่ะโอกาสที่นิวคาสเซิลจะเซ็นสัญญากับนักเตะอย่างแกลเลตเบลอะ่ะมันก็มีความเป็นไปได้ถ้าเบลเสนอค่าเหนือ่อยมระดับสูงแล้วนิวคาสเซิลจ่ายได้แต่ข่าวนี้นะครับต้องรอดูกันนะครับว่านิวคาสเซิลสนใจแกลเลตเบลเนี่ยจะทําได้หรือไม่นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะในวันนี้นะครับวันนี้นานหน่อยนะครับข่าวเยอะและเป็นข่าวที่แบบว่าผมรู้สึกว่าโอ้โหมันน่าตื่นเต้นจริงๆนะครับก็ อันดับแรกเลยนะครับเรื่องราวของประธานสโมสรนคนใหม่ที่ผู้ท้าชิงอย่างลาปาตาเนี่ยที่จะดึงเป๊ปกาเดล่าเนี่ยกลับมาอยู่กับบาเซลโลน่าอีกครั้งนี่อันนี้น่าสนใจมากๆเลยผมเชื่อว่าทุกคนคงรักเป๊ปแหละนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเป๊ปมีสัญญากับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้อีก2ปีฉะนั้นการที่เป๊ปจะตัดสินใจอะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้นะครับส่วนเรื่องราวการเสริมทัพนะครับของแต่ละสโมสรเนี่ยก็ต้องดูกันรายวันต่อไปนะครับอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับเรื่องราวของพิมลี กลับมาแข่งขันเมื่อไหร่เนี่ยมีคนถามผมเยอะจริงๆนะครับผมตอบเลยนะครับว่า8มิถุนายนในรอตารางแข่งหน่อยนะครับ12มิถุนายนคือวันที่แข่งขันจริงนะครับอะไรก็สู้ตารางที่ได้รับการยืนยันจริงๆไม่ได้ดีกว่ารอก่อนรอหน่อยนะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร027008000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ